ตามคำเรียกร้องค่ะขนมงาทอดใส่ไส้วันนี้ทำไส้ถั่วแดงนะคะทำง่ายอร่อยมากๆเลยแป้งบางกรอบค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยไปลงมือทำกันกะทิหรือนมสดจืด180 ml นำไปอุ่นให้ร้อนๆแป้งข้าวเหนียว200กรัมเกลือ2กรัมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันนมร้อนที่เราอุ่นไว้แล้วค่ะตามด้วยน้ำมัน3ช้อนโต๊ะเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ผสมลงไปในแป้งเลยค่ะแบ่งใส่เป็น2ครั้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะไม่ต้องใส่ของเหลวเพิ่มแล้วนะคนไปเรื่อยค่ะจนกว่าเขาจะหายร้อนนะคะพอเขาหายร้อนแล้วสามารถใช้มือจับได้ก็เอามือลงไปนวดให้เขาเข้ากันนะคะพอเนื้อแป้งเกาะเข้าหากันดีแล้วนะคะก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ตบเข้าหากันแบบนี้สัก 10-20 ครั้งค่ะเป็นใช้ได้ไปขึ้นรูปกันเลยค่ะแบ่งเนื้อแป้งมาในปริมาณที่ชอบนะคะทำเป็นแผ่นๆเหมือนในคลิปเลยนะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางเลยค่ะแล้วปิดก้นให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปคลุกงาได้เลยคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะขนมสูตรนี้ข้อเสียของเขาคืองาค่อนข้างจะหลุดเยอะค่ะแล้วก็ใช้ฝ่ามือกดเหมือนในคลิปเลยนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะน้ำมันสำหรับทอดเป็นน้ำมันปาล์มทั่วไปเลยนะคะเราจะทอดไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะน้ำมันของเรานะคะไม่ต้องให้ร้อนมากนะให้ร้อนประมาณนึงเท่านั้นนะคะก็ใส่ขนมลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดกันแบบใจเย็นๆนะคะเพราะงากับเนื้อแป้งนี่เป็นอะไรที่ไม่ง่ายมากๆเลยนะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาค่ะสัก2รอบ3รอบค่ะความกรอบความเกรียมความเหลืองเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบประมาณไหนค่ะก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นสัก30วินาทีนะคะให้เร่งไฟขึ้นให้แรงอีกนิดหน่อยนะเพื่อไล่น้ำมันค่ะเขาจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยขนมสูตรนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยค่ะไปลองทำดูนะคะ